เพื่อนๆที่มองหาสายคล้องกล้องที่เป็นลักษณะหนังแท้นี่นะคลิปนี้ลุงหนอแนะนำก็คือยี่ห้อเน็กนั่นแหละครับเขามีอีกซีรีส์หนึ่งที่เป็นลักษณะหนังแท้เป็นความเขาเรียกความกว้างมาตรฐานนะครับนั่นก็คือเน็กเอวิดอนนะเน็กแล้วก็ AVEDON เอวิดอนนี่แหละครับเนี๊ยบเหมือนเดิมด้วยความที่เป็นหนังแท้นะครับในมือลุงหนอนี่เป็นสีน้ำตาลอ่อนนะครับก็ความยาวปกติมาตรฐานเหมือนกันนี่ตรงนี้เขาจะมีสัญลักษณ์อยู่ยี่ห้อ Next นะเห็นไหมเออ Next นะครับนุ่มมือมากเลยคือเขาน้องเขาตั้งใจทำว่างกันเถอะงานเนียบมากเลยนะครับแล้วก็จุดเด่นเขาก็คือมีหลายสีให้เพื่อนๆเลือกในมือนี่สีน้ำตาลอ่อนนะครับเขาก็ยังมีอ้าวเห็นเป็นลิมิเต็ดออกมานะดำล้วนนี่ปกติจะเป็นดำแดงใช่ไหมเขาก็ทำดำล้วนมาเห็นบอกว่าดำล้วนนี่เป็นลิมิเต็ดนะผลิตไม่เยอะนะฮะดำล้วนดุเรียบๆแล้วก็มีเขียวซาฟารีสีสวยเลยเขียวซาฟารีนะครับมาเลือกดูกันนะเพราะว่ารสนิยมไม่เหมือนกันอ้าวน้ำตาลเข้มสีที่ลุงหนอชอบอันนี้ยิ่งใช้ยิ่งช้ำยิ่งมันเลยฮะน้ำตาลเข้มนี่นะแจ่มเลยนะครับหรือว่าแดงนี่เป็นแดงเลือดหมูดูครับโอ้โหสีนะฮะคือฝีมือเขาแดงนี่ด้านหลังที่เป็นดำนะนี่ครับงานเนี้ยบงานเนี้ยบอีกอันนึงเอ้าสีสุดท้ายแล้วนะฮะดำแดงเป็นสีที่พลาดไม่ได้นี่ครับดำแล้วก็วิ่งได้ได้แดงนะนะด้านหลังก็จะเป็นสีเทาเป็นกันลื่นให้ด้วยนะกันลื่นกันตกได้และสิ่งนึงที่เน็กเขาคิดเผื่อเขามีความพิเศษให้ก็คือว่าในเซตของสายคล้องกล้องเนี่ยเขาจะมีตรงนี้แถมมาให้ด้วยก็คือห่วง2ห่วงวงกลมแล้วก็มีกาดหนังกันรอยให้ด้วยจะว่าไปนะเฉพาะไอ้2อย่างนี้ซื้อแยกนี่บางที่ 2-300 แล้วนะนะครับอันนี้เขามีมาในเซตเรียบร้อยเลยนะครับเน็กนะอวิดอนนะงานดีครับหนังแท้ฝีมือคนไทยนะรับประกันคุณภาพโดยร้านลุงหนอนะครับยังไงแวะมาชมกันเหมือนเดิมยิ่งถือกล้องมายิ่งโอเคเลยเดี๋ยวลุงร้อยสายให้นะครับขอบคุณครับ